ย้อนกลับไปในปีคริสต์ศักราช1666ได้เกิดการระบาดของการโรคขึ้นไปทั่วกรุงลอนดอนซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปิดตัวลงชั่วคราวรวมถึงมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ซึ่งเป็นที่ที่ชายหนุ่มอัจฉริยะวัย23ปีคนหนึ่งศึกษาร่ำเรียนอยู่เขาคนนั้นคือไอแซคนิวตันนิวตันจำเป็นต้องเดินทางกลับไปพักที่ฟาร์มในวูสทอฟเขารู้สึกว่าที่ชนบทนั้นช่างแสนเงียบเหงาและน่าเบื่อแต่ก็เป็นที่ที่เหมาะสำหรับการทดลองและการคิดสิ่งต่างๆนิวตันได้ทดลองทำวิจัยสิ่งต่างๆในระหว่างที่อยู่ที่วูสทอฟมากมายไม่ว่าจะเป็นการคิดสูตรแคลคูลัสหรือแม้แต่การนอนคิดเชื่อมโยงระหว่างแอปเปิลที่ตกจากต้นไม้กับการโคจรของดวงจันทร์จนนำไปสู่ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงแต่อีกหนึ่งการทดลองที่น่าสนใจของนิวตันนั้นคือการทดลองเกี่ยวกับแสงนิวตันได้ลองขังตัวเองไว้ในห้องที่ปิดมืดเขาเจาะรูเล็กๆไว้บนหน้าต่างเพื่อให้แสงลอดผ่านรูนั้นเข้ามาในห้องที่ปิดมืดเขาวางแท่งกริซึมแท่งหนึ่งซึ่งเป็นแท่งแก้วขนาดเล็กที่มี3ด้านไว้บริเวณรูที่มีแสงส่องเข้ามาปรากฏว่าเขาได้ค้นพบความลับของแสงสีขาวอันบริสุทธิ์โดยความลับที่เขาได้ค้นพบนั้นคือแสงสีขาวอันบริสุทธิ์ที่ผู้คนเชื่อกันมีได้บริสุทธิ์แต่ประกอบด้วยแสงสีอื่น7สีได้แก่สีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดและสีแดงตั้งแต่นั้นมาแถบสีก็ถูกเรียกกันว่า Whip Your ซึ่งเป็นการนำพยัญชนะตัวแรกของแต่ละสีมาเรียงต่อกันตามลำดับและหลังจากนั้นก็ถูกเรียกว่าสเปกตรัม